เราอยู่ที่หาดบ้านอำเภอต้องบอกว่าตื่นเต้นยิ่งกว่าจะได้เจอผู้ดิ๊ด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 ไปกินแบบดุกดิ๊กมากเลยอ่ะโอ้ยเหมือนหมาจริงๆอ่ะทุกคนทำใหญ่มากเลยอ่ะแล้วเขาปากได้ไหมถ้ามากับการกันต้องบังคับให้ฉันกินแน่นอนนี่ฉันมาคนเดียวฉันได้กินแบบสวยๆมากพี่กันกินกันเลยนะแล้วแต่เลยค่ะว่าชอบหางชอบหัวชอบตัวแต่อย่าถามว่าขายเมื่อไหร่นะขายเมื่อไหร่ไม่รู้สวัสดีพลอยเองนะคะแล้ววันนี้มากับแม่พลอยเองวันนี้เราใช้คู่นะคะมากัน2คนนะคะสั่งอาหารไปแล้วเรียบร้อยต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านปีชาซีฟู้ดเนี่ยเขามีทั้งหมด2สาขามีบ้านอำเภอแล้วก็มีที่บางเสร่นะคะส่วนสาขาที่พลอยละกันติดใจแล้วก็มาเป็นประจำนะคะก็คือเป็นสาขาบ้านอำเภอซึ่งเป็นสาขาต้นตำรับออริจินอลนะคะลองมาดูนะคะเพราะว่าอาหารเขาสดมากๆจริงมีปูมีกุ้งมีกั้งมีหอยคืออยู่ในตู้สดๆนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบอาหารซีฟู้ดก็มาได้นะจ๊ะต้องบอกว่านี่เป็นร้านประจำของกันจริงๆคือนางกินมายาวนานมากแล้วนางก็พาพลอยมากินแล้วพลอยก็ชอบนะคะบอกว่ากันนะคะมาตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นดารานะคะแล้วพาสาวที่ไหนมาเรื่อยหรือเปล่าไม่มีเลยเขามาครอบครัวอย่างเดียวจ้ะรับประกันได้ครั้งนี้ต่อให้กันไม่มาพลอยก็ต้องมาค่ะเชื่อว่ากันเองจะต้องอิจฉาอย่างแน่นอนเดี๋ยวมื้อนี้เราจะกินอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูกันนะจ๊ะเอาละค่ะทุกคนอาหารจานแรกของเรามาแล้วนะคะต้องบอกว่าเมนูจานนี้เป็นเมนูที่กันชอบมากๆเดี๋ยวเราจะแกล้งลองโทรไปหานางดีกว่าว่านางจะรู้สึกยังไงถ้าได้เห็นเมนูอาหารโปรดฮัลโหลเปิดกล้องยังไม่เป็นเลยทุกคนเขาสั่งมาเผื่อมีเมนูโปรดของคุณชายนะคะทุกคนเอาเป็นว่าให้กันทักทายทุกคนหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินแล้วนะนางบอกว่านางเสียใจมากแต่ไม่เป็นไรเราก็มากินเผื่อไอ้ค่ะเพราะว่าคุณชายเขาติดภารกิจค่ะเขาจะต้องไปถ่ายซีรีส์ที่ภูเก็ตวันนี้คืออาหารอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าคนเยอะมากเราก็เลยซัดไปก่อนเลยค่ะสำหรับกั้งกระเทียมกินแต่กระเทียมก็อร่อยแล้วอะกินกระเทียมเยอะๆแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเขานะทุกคนคือแบบเด็ดมากกินปั๊บเดียวแบบจะหมดจานแล้วอะเนื้อเขาแบบหวานแล้วก็แน่นมาทริปนี้นะจะขึ้นประมาณสักโลครึ่งได้อาหารอีกหนึ่งอย่างของเรามาแล้วนะคะนี่หอยหวานเผาตัวโตๆสดๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะแกงส้มไข่ปลาริวเซียวนะคะหรือบางคนเรียกไข่ปลาริวกิวเราใส่ยอดมะพร้าวแน่นมากนี่ขอสดน้ำก่อนดีมากดีทุกคนตื่นแซ่บนี่หอยหวานร้อนๆนะคะเห็นควันไหมซีฟู้ดรสเด็ดของเราปุ้ม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 เนื้อเด้งหวานอร่อยเอาละค่ะอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มแม่มาเบบี้อิ่มมากนะคะพุงปริ้นเลยนะคะบอกก่อนว่าเมื่อกี้สั่งไปทั้งหมด6อย่างนะคะกินกัน2คนราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทนะคะถือว่าไม่แพงเลยนะคะสำหรับอาหารทะเลสดๆแบบตัวเป็นๆแบบนี้นะคะต้องบอกเวลาเปิดปิดก่อนนะคะเขาเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง last order นะคะอยู่ที่3ทุ่มครึ่งถ้าใครอยากมานะคะพลอยแนะนำว่ามาก่อนเที่ยงหรือมาก่อนเย็นนะคะเพราะคนแน่นมากจากบรรยากาศที่พลอยถ่ายให้ดูแต่เรายังไม่ปิดคลิปเท่านี้ค่ะท้ายคลิปเราจะมีเค
รับเชิญพิเศษจะเป็นใครต้องติดตามดูนะจ๊ะทุกคนคะเรามาถึงที่ริมหาดแล้วนะคะเราอยู่ที่หาดบ้านอำเภอต้องบอกว่าตื่นเต้นยิ่งกว่าจะได้เจอผู้เราจะเจอใครคะโอ้นี่สวัสดีค่ะนะคะแนะนำแขกรับเชิญของเราสองสองคนสองตัวสองคนสองตัวนี่ so cute น่ารักมากชื่ออะไรอ่ะหมูปิ้งกับหมูพะโล้หมูปิ้งกับหมูพะโล้โอ้ยดูเขาหมูใหญ่เลยน่ารักอ่ะนี่คือแขกรับเชิญของเราที่เราพูดถึงน้องหมูปิ้งน้องหมูปิ้งเฮ้ยเดี๋ยวไปกินแบบดุกดิกมากเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนหมาจริงๆอ่ะทุกคนอันนี้คือหมูปิ้งนะหมูปิ้งจะตัวใหญ่กว่าและนี่คือหมูพะโล้จะตัวเล็กกว่ามันแอบเลยสิมันท้องมันป่องอ่ะเออท้องป่องจริงสำหรับวันเดอร์บีทนะคะแล้วก็น้องหมูปิ้งกับน้องหมูพะโล ถามว่ามาพัทยาต้องมาที่ไหนคะนี่ After Yum หลายๆคนบอกอุ๊ยทำไมเป็นคุณแม่ท้องยังกินแบบยำกินปลาได้ไหมบอกเลยว่าที่นี่เขาปลาสุกนะคะปลาต้องสุกทุกจานนะคะและพิเศษของเราคือวันนี้นะคะเขาจะมีเมนูพิเศษที่ยังไม่ได้เอาลงไปในเมนูเพราะฉะนั้นก็จะได้กินเมนูใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้กินจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องติดตามดูนะคะนี่นะคะคือยำคอหมูย่างใส่น้ำปลาร้าบอกเลยว่ารสชาติจัดจ้านแล้วก็นี่เป็นปลาร้าสุกนะคะดูดิใครเห็นตอนนี้คือต้องแบบน้ำลายไหลอ่ะแม่อยากกินต้องได้กินจริงๆสวัสดีเลยสิคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวว่าจะชิมกินให้ดูแล้วกันว่าความแซ่บไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเขาก็ยังอร่อยเหมือนเดิมดีมากบอกเลยไปกินยำที่ไหนนะก็ยังแบบเอาชนะอัพก็ยังไม่ได้เลยไม่งั้นต่อไปยำหมูยอไข่แดงนะจ๊ะนี่ไข่แดงก็มาเป็นก้อนแบบนี้คำใหญ่มากเลยอะแล้วเขาปากได้ไหมถ้ามากับการกันต้องบังคับให้ฉันกินแน่นอนนี่ฉันมาคนเดียวฉันได้กินแบบสวยๆมากบางที่อ่ะไข่แดงก็เหนียวมากเป็นไปมันจะติดฟันแต่นี้มันกำลังดีอ่ะแล้วมันกลมกล่อมมากเลยอ่ะมาดูเมนูนี้ไข่ปลาหมึกคั่วดูดิไข่ปลาหมึกมาเป็นชิ้นแบบเมนูนี้เพิ่งคลอดตอนช่วงโควิดซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้ไปไหนจ้ะก็ไม่ได้กินมานานแล้วเดี๋ยวขอลองชิมซะหน่อยดีมากคุณแม่อร่อยมากแล้วมาดูต่อค่ะเมนูที่เราเลือกมาก็คือจะเป็นเมนูสุกมีไก่ทอดแล้วก็มีคอหมูย่างแล้วก็มีหมูกรอบซึ่งต้องบอกว่าทีเด็ดของเขาอยู่ที่อะไรความทอดกรอบและกระเทียมสามารถตักเป็นคำๆแบบนี้กินได้เลยดีมากมากคือกินเสร็จแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างสักพักนะคะเพราะว่ากลิ่นกระเทียมมันจะแรงมากเดี๋ยวเรารอเมนูเด็ดที่เขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่ที่เขายังไม่ได้แอดลงเมนูเลยซึ่งเขาจะทำมาให้เราว่าเรากินนะคะขออนุญาตนะคะวันนี้มีเมนูใหม่มานำเหนือค่ะนี่เมนูอะไรคะอันนี้มาในนามว่าปลาทอดราดน้ำปรุงสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะเมนูนี้เป็นไงมาไงคะพี่เมนูนี้เป็นไงมาไงเป็นเมนูที่อยากทำขายแต่ยังไม่อยากขายอยากทำขายแต่ยังไม่ขายปลาทอดราดน้ำปรุงไม่น้ำปลานะน้ำปรุงคืออะไรคะเอาน้ำปลาไปปรุงอ๋อด้วยความ
กระเทยไงน้ำปลาไม่ได้ต้องน้ำปรุงเออมันก็ต้องมีความพิเศษเอาน้ำปลาไปปรุงนะจ๊ะวิธีการกินวิธีการค่ะแล้วแต่เลยค่ะว่าชอบหางชอบหัวชอบตัวกินเฉยๆก็ได้กินทั้งตัวได้ทั้งตัวก็ได้จิ้มก็ได้ตัวนี้จะมากรอบๆหน่อยปลาตัวนี้จะเป็นปลากรอบแต่ทีนี้มันจะมีปลาอีกแบบอีกอย่างอื่นขึ้นอยู่ว่าเราหาปลาอะไรได้ในแต่ละวันโอ้เพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูพิเศษแล้วแต่ว่าจะเป็นสั่งปลาอะไรได้หาปลาอะไรได้แล้วก็ทำมาเป็นพิเศษเลยใช่แต่อย่าถามว่าขายเมื่อไหร่นะขายเมื่อไหร่ไม่รู้คือทำสนองดีพี่แต่งแหละจิ้ม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 หน้าตาเราก็ได้เห็นหน้าตาเมนูพิเศษของเรานะคะนี่นะคะจิ้มน้ำปรุงหินละมือก็อยากกินชิมด้วยกันนะคะมาชิมด้วยกันเลยหนึ่งทานหนึ่งคนท่านหนึ่งชิ้นเนาะโอ้อ่ะชวนชวนกันหน่อยเฮ้ยโซนดินเนอร์ปลาน้ำปรุงโอ้อโอ้ดีมากได้ไหมคุณแม่ดีมากคือปลาแบบมีความกรอบแล้วก็คล้ายๆกับอารมณ์เหมือนปลาทอดน้ำปลาแต่ว่าเขามีนี่น้ำปรุงที่เป็นน้ำปลาปรุงรสมาให้พิเศษค่ะได้ข่าวแว่วๆว่าจะทำผลิตภัณฑ์อะไรนะคะก็เดี๋ยวจะมีน้ำยำน้ำปลาแล้วผงทอดจะวางจำหน่ายแล้วมีสินค้ามีโปรดักต์เซอร์ไพรส์อีกหนึ่งตัวอุดไว้ก่อนว้าวสามารถหาซื้อได้ทุกที่เลยก็คือแปลว่าต่อไปอยู่จังหวัดไหนๆก็คือสามารถซื้อไปทำได้เลยได้เลยง่ายมากโลดจ้าแล้วใครอยากรู้ว่าเป็นโปรดักต์อะไรนะคะก็ติดตามได้ที่เพจทับตะยามเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรานะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ